ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของใจคนครับในพิโซอนี้จะเป็นบทสรุปของวรรณกรรมเอก3แผ่นดินครับบางครั้งคนก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนั่นคือความจริงที่เราจะต้องเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับหากเราไม่เข้าใจเรื่องของคนหรือถ้าเราไม่เท่าทันคนเราจะกลายเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายฉะนั้นการรู้เรื่องของคนการมีทักษะในการเก่งคน คือสิ่งจําเป็นในการใช้ชีวิตครับฉะนั้นในเอพิโซดนี้จะเป็นบทสรุปจากวรรณกรรม3มก,ก๊กทักษะปัชญาความลับของคน You Library to Podcast are listening The ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www. TheLibraryLearn. Com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในพาร์ทที่2ของตำราสาับโกกครับผมจะนำบทเรียนอีกส่วนหนึ่งมาให้คุณผู้ฟังในพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับจากหนังสืออยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสามก,ก๊ก ก่อนหน้านี้ผมเองก็มีโอกาสได้อ่านทั้ง3ก๊กฉบับเจ้าพระยาพระครังแล้วก็ถอดบทเรียนมาจะมีบทเรียนหลายอย่างมากที่สําคัญแต่รวมๆแล้วจะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาคนครับหากคุณผู้ฟังเข้าใจเรื่องของคนไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็จะสามารถพลิกแพลงเอาตัวรอดได้ฉะนั้นเรื่องของคนอาจจะไม่ได้มีแต่เรื่องที่ดี เพราะก็จะมีด้านมืดหรือด้านที่เราต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ผมจะนําบทสรุปที่สําคัญมาให้คุณผู้ฟังได้ทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งการสรุปรอบนี้ผมจะนําตัวอย่างบางส่วนมาให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆและผมเองก็ต้องบอกก่อนว่าผมไม่สามารถนํามาสรุปได้ทั้งหมดครับไม่ใช่อะไรครับ เนื้อหาเยอะมากและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มน,นี้ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซือ้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างก่อนอื่นผมจะพาคุณผู้ฟังมาเริ่มกดข้อนี้ก่อนเลยจะเป็นบทเรียนข้อที่4 1ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในเรื่องอะไรอย่าตัดสินใจเวลาโกรธครับเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ความโกรธหรือโทสะในการตัดสินใจเกือบ99%คุณจะตัดสินใจพลาดข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมาก ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านจะต้องมีความมุ่งมั่นหรือความทะเยอทะยานในการลงมือกระทําบางสิ่งบางอย่างแต่เผอิญครับความมุ่งมั่นนั้นทําให้เรากลายเป็นคนที่ไม่คิดวางแผนให้รอบคอบกลายเป็นว่าเราตัดสินใจด้วยอารมณ์ที่ไม่นิ่งหรือบางครั้งเราโกรธเพราะเกิดความผิดพลาดขึ้นเราก็เลยรีบไปตัดสินใจพอตัดสินใจพล,พลาดเลยผมจะยกตัวอย่างจากวรรณกรรมสามก๊กม้คุณผู้ฟังผมจะพูดถึงซนกวนครับ ในตอนนั้นซุนกวนยังเป็นผู้ปกครองแควนยังไม่ได้เป็นพระเจ้าซุนกวนตอนนั้นซุนกวนได้เริ่มประกาศเปิดศึกกับโจโฉครับโดยร่วมมือกับโจก๊กคือฝั่งของท่านเล่าปี่นั่นเองในตอนนั้นจิวี่เป็นแม่ทัพใหญ่ของงอก๊กงอก๊กเป็นของซุนกวนนะครับโจโฉได้เห็นการรบของจิวี่ซึ่งจิวี่เป็นแม่ทัพจึงรู้ว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่น้อยวิธีการที่โจโฉทำครับ โจโฉรู้แล้วว่าถ้าจะไปสู้ตรงๆกับงอกกไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีจิวยี่ซึ่งเป็นแม่ทัพฉลาดมากโจโฉก็เลยเล่นจิตวิทยาครับโจโฉคิดว่าถ้าเราสามารถทําให้จิวยี่ทะเลาะกับซุนกวนได้เราก็จะสามารถเข้ายึดงอกกได้อย่างง่ายได้คุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับนี่คือหลักตําราวิชัยสงครามหาค้าศึกแข็งแกร่งทําให้ข้าศึกแตกแยกกันตั้งแต่ภายในและ คุณจะพิชิตศึกได้ง่ายมากขึ้นนี่เป็นแผนการของโจโฉครับในตอนนั้นคุณนางฝ่ายบุญคือฝ่ายตั้งรับของโจโฉคนนึงก็ไปอาสาขอเกลี้ยกล่อมจิวยี่ให้ครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือครั้งนี้ครับแผนของโจโฉไม่สําเร็จคนที่โจโฉส่งไปไม่สามารถโน้มน้าวใจให้จิวยี่แต่คอกับสุนกวนได้ตรงนี้ผมก็จะข้ามไปทีนี้พองอโกกครับหรือทางฝั่งจิวยี่เห็นแผนการก็เลยเล่นกลับเลยเพราะเท่าทันกลยุทธ์ของโจโฉ เป็นอันว่าเจียวก้านที่ไปชักจูงจิวยี่ทำไม่สำเร็จและทางฝั่งจิวยี่ครับได้ปลอมจดหมายฉบับหนึ่งใจความในจดหมายคือทุกวันนี้ยังไม่สบโอกาสสังหารโจโฉขอให้ท่านจิวยี่รอคอยสักหน่อยเราสองคนจะนำศีรษะไอ้โจรเท่าไปมอบให้ท่านต้องบอกกันว่านี่เป็นจดหมายปลอมครับจิ้วยี่เห็นเท่าทันกลยุทธ์นี้ก็เลยส่งจดหมายนี้ไปแล้วไปถึงมือโจโฉซึ่งโจโฉเชื่อข้อความในจดหมายนั้นทำให้โจโฉครับตัดสินใจฆ่าสองแม่ทัพ ซึ่ง2แม่ทัพครับชื่อว่าเตียวอุ่นกับสัวมอเตียวอุ่นกับสัวมอก็งงครับว่าไปทําอะไรผิดจดหมายนี้ยังไม่ได้เขียนเลยมายังไงแต่โจโฉโกโรธครับตัดสินใจสั่งประหาร2แม่ทัพนั้นเลยพอสองคนถูกล่าออกไปโจโฉก็มาชุกคิดได้ว่าจดหมายนี้มันเป็นของปลอมพอจะถอนคําสั่งครับทหารก็นําศีรษะของแม่ทัพทั้งสองท่านมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าโจโฉได้สูญเสียแม่ทัพเรือผู้เก่งกาจไปทีเดียวถึง2คนครับ แล้วเป็นการเสียหายที่หนักมากเพราะตอนนั้นทัพปุยกกที่เป็นของโจโฉต้องการจะเข้ายึดทั้งฝั่งงอกกกและโจโกกแต่จะต้องใช้การเดินเรือเป็นหลักครับแล้วแม่ทัพที่สูญเสียไปก็คือแม่ทัพที่นําการเดินเรือนั่นเองฉะนั้นแล้วประเด็นสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้ก็คืออย่าตัดสินใจทําสิ่งใดในยามกโกรธโดยเฉพาะสิ่งที่สาคัญเพราะโทศะจะบมดบังปัญญาและความคิดถ้าไม่เชื่อลองสังเกตตัวเองในยามกโกรธครับ คุณจะพบว่าประสิทธิภาพในการตัดสินใจมันจะหุนหันพลันแล่นมากและพอตัดสินใจพลาดบางทีมันก็เอาคืนมาไม่ได้ฉะนั้นครับกฎข้อนี้สําคัญเวลาโกรธเวลาอารมณ์ไม่นิ่งอย่าตัดสินใจทีนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่กฎข้อต่อไปเสียสละเพื่อความสําเร็จในข้อนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณไปอยู่จุดของผู้นําข้อนี้คุณต้องรู้ครับมันสําคัญมากเดี๋ยวผมจะอธิบายในภายหลังทําไมการเสียสละเพื่อความสําเร็จถึงสําคัญ ในตำราพิชัยสงคมันมีความหมายว่าการยอมสละบางส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเมื่อถึงวันหนึง่งเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่คุณต้องการประสบความสําเร็จถ้าคุณเป็นผู้บริหารองค์กรแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะพึงพอใจในแผนที่คุณหรือวิสัยทัศน์ที่คุณได้วางเอาไว้ฉะนั้นกลยุทธ์นี้คือสิ่งที่จําเป็นความสําเร็จมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแลกหากคุณอยากประสบความสําเร็จคุณอาจจะต้องแลกเวลาไปกับการพัฒนาตัวเองแทนที่จะเอาเวลาไปเสพสุขหรือหาความสุขแบบผิวเผิน มีเรื่องที่ต้องแลกครับชีวิตจะมีภาษีบางอย่างที่ต้องจ่ายอยู่เสมอผมจะนําบทเรียนจากตาราสามก,ก๊กมาให้คุณผู้ฟังในตอนนั้นครับเมืองลำกุนครับมีแม่ทัพคนหนึ่งชื่อว่าโจหยินในตอนนั้นโจหยินกําลังถูกบุกจากสองทัพก็คือทัพของฝั่งจิวยีซึ่งเป็นของงองกกส่วนกวนนะครับกับอีกทัพหนึ่งก็คือทัพของกําเหลงครับกําเหลงก็ต้องการบุกนั่นหมายความว่าเมืองลำกุ่นที่โจหยินเฝ้าอยู่กําลังถูกโจมตีจาก2กองทัพ ในตอนนั้นครับจิวี้ที่เป็นแม่ทัพของฝั่งงอ,อกก๊กนพากองทัพครับโดยมีกําเหลงเป็นขุนพลเข้าไปบุกทัพของโจหยินในเมืองลํากุนโจหยินรู้อยู่แก่ใจว่าตอนนี้งอ,อกก๊กกาลังเหิ่เมกรเิมมากถ้าไปรบตอนนี้ยังไงก็แพ้เพราะทหารมีขวัญกําลังใจทรัพยากรก็เพียบพร้อมแถมโจหยินก็รู้อยู่ว่ากองทัพหน้านี้ที่กําเหลงเอามาถ้าชนะก็จะต้องเจอกับทัพจิวี้ซึ่งเป็นทัพใหญ่อีกทีนี้เป็นงานใหญ่ครับโจหยินจึงใช้วิธีนี้โจยินให นิวคิมครับนำทัพ500นายรับหน้าที่หน่วยกล้าตายครับคิดเส้นใต้คำว่าหน่วยกล้าตายเลย mm hmm. เขาเอาหน่วยกล้าตายนี้ไปรบกับทัพ5000นายของกำเหลงสร้างความงุนงงให้กับแม่ทัพในกองมากประมาณว่าเรามากันตั้งเยอะคุณเอากองทัพ500คนมาสู้กับเราคุณคิดอะไรอยู่คุณเอาทหารคุณมาตายฟรีหรืออย่างไร mm hmm. แต่ด้วยแผนการนี้ครับยิวคิมที่เป็นกองทัพของโจโหยินนำฐานห0ารนายเปิดประตูไปแล้วก็เข้าตะลุมบอลโดยที่ทัพของกำเหลงไม่รู้ตัวเลยพอทหารไม่รู้ตัว ต่อให้ทหารจํานวนจะน้อยแต่ก็สามารถสร้างความงนง,งงให้กับกองทัพได้แต่ทีนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้โจหินที่อยู่บนกำแพงเห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีครับที่ว่าทหารจํานวนน้อยของเราสามารถสร้างความปั่นปวดให้กับข้าศึกได้แต่น้ําน้อยย่อมแพ้ไฟใช่ไหมครับทหารของนิวคิม้ม500ยนายครับรบไปรบมาก็เริ่มสูญเสียไปเรื่อยๆจนเหลือแค่100คร้อยคนโจหินก็บอกว่าอย่าเพึ่งไปช่วยปล่อยไว้แบบนั้นก่อนทีนี้ครับ ทัพของนิวคิมถูกฆ่าไปเยอะมากเหลือร้อยกว่าคนโจหยินจึงค่อยออกคำสั่งจัดทัพยกไพร่พลทั้งหมดออกศึกเพียงไม่นานทัพกำเหลง5,000ก็ล่มสลายกำเหลงต้องหนีเอาตัวรอดกลับไปหาจิวยี่พร้อมรายงานความพ่ายแพ้ข้อที่สำคัญของข้อนี้ก็คือสมมุตินะครับคุณผู้ฟังเป็นแม่ทัพคุณจัดทหาร500คนแล้วคุณรู้เลยว่า500คนนี้ออกไปต้องตายแน่แต่ถ้าเรา,เราไม่ให้เขาออกไปเราจะตายกันหมดคุณผู้ฟังคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากไหมครับ ทีนี้ถ้าในบริบทขององค์กรสมมุติองค์กรขาดทุนเราจําเป็นจะต้องเอาใครบางคนออกไปนี่คือการตัดสินใจที่ยากมากนี่คือเหตุผลที่ผมบอกไว้ในตอนแรกว่าทําไมข้อนี้สําคัญมากสําหรับความเป็นผู้นําความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มีบางสิ่งบางอย่างต้องแลกครับและเป็นส่วนที่สําคัญว่าทําไม คนที่เป็นแม่ทัพหรือคนที่นำสงครามถึงเป็นคนที่มักจะถูการบเพราะการตัดสินใจของเขามันยากมากบางครั้งการตัดสินใจของเขาอาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของใครบางคนเพื่อที่จะแลกกับความสําเร็จที่มันคุ้มค่ากว่านี่คือความเป็นจริงครับเสียสละผลประโยชน์เพื่อความสําเร็จหากความสําเร็จนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าต่อไปจะเป็นกฎของผลประโยชน์ครับเมื่อมีผลประโยชน์มนุษย์ก็แปลงร่างได้ตรงตัวครับผลประโยชน์เปลี่ยนแปลงคนได้ ทุกคนที่คุณผู้ฟังเห็นไม่ว่าคนคนนั้นจะดูเป็นคนมีคุณธรรมขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามีผลประโยชน์ที่ใหญ่เขาอาจจะยอมแลกคุณธรรมของตัวเองซึ่งนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ว่าได้หากใครยังสามารถรักษาคุณธรรมของตัวเองท่ามกลางผลประโยชน์รอบตัวได้คนนั้นคือย,ยอดคนครับผมกล้าพูดเลยผลประโยชน์สามารถเปลี่ยนแปลงคนได้ในยามปกติเขาอาจจะเป็นนักบุญแต่เพื่อความอยู่รอดก็อาจต้องแปลงร่างเป็นนักรบ จากเดิมที่มีคุณธรรมแต่เมื่อสถานการณ์บังคับก็อ,อาจกลายเป็นคนช่วยโอกาสคุณผู้ฟังเคยเจอใครที่เป็นแบบนี้ไหมครับซึ่งต้องบอกกันว่าเป็นเรื่องปกติมากผมจะนําบทเรียนจากวรรณกรรม3ามก๊กมาให้คุณผู้ฟังครับในตอนนั้นครับมีสงครามชิงเมืองลํากุ่นเป็นไปอย่างดุเดือดผมจะเล่าเร็วๆนะครับซึ่งสองแม่ทัพที่กําลังรบอยู่ในตอนนั้นครับจะอิงอยู่กับข้อที่แล้วโจโหินกําลังรบอยู่กับงอกก๊กซึ่งเป็นของส่วนกวนแต่ทีนี้ครับฝั่งจก๊กของท่านเล่าปี่เห็นแล้วว่า สองกองทัพรบกันทั้งสองน่าจะก,กําลังเหนื่อยล้าเราฉวยโอกาสนี้เข้าตีเมืองลํากลุนเลยไหมน่าจะได้มาได้โดยง่ายซึ่งเป็นแผนการของของเบ้งครับขงเบ้งเอาแผนการนี้ไปเสนอกับเล่าปีเล่าปีคดัคดค้านเลยครับเดี๋ยวเราทําแบบนี้มันจะเหมาะสมหรือเปล่าเคารบกันมาตั้งนานแรงพวกเขาก็เริ่มอ่อนแล้วเราไปยึดแบบนี้มันไม่เสียศักดิ์ศรีหรอเราจะไปชุบมือเปิบได้อย่างไรแน่นอนครับท่านเล่าปี่เป็นคนที่มีคุณธรรมมากจนประชาชนรักใคร่ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าคุณเป็นคนมีคุณธรรมมาตั้งนานแล้วแต่โอกาสนี้ถ้าคุณพลาดคุณอาจจะไม่ได้เจอโอกาสดีๆแบบนี้เลยแต่คุณอาจจะต้องชุบมือเปิบยอมแลกกับคุณธรรมเป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเลือกถูกไหมครับในตอนนั้นครับคงเบ้งจึงบอกกับท่านเล่าปี่ว่าในท่านเราจะมาถือคุณธรรมกับจิวยี่หรือเมื่อหลายวันก่อนเขาเป็นคนพูดเองว่าบ้านเมืองวุ่นวายสิ่งสําคัญคือการยึดดินแดนฉะนั้นเรายึดดินแดนเพื่อให้เมืองสงบเราจะชุบมือเปิบอย่างไร ทีนี้พอเล่าปีฟังดังนั้นก็ถอนหายใจเลยครับเพราะมันผิดหลักคุณธรรมของตัวเองมากเคารพกันมาตั้งนานแทบเป็นแทบตายอยู่ดีๆเราก็ไปเอามาซะง,งั้นแต่ทว่าด้วยแผนการของคงเบ้งครับและเพื่อเป้าหมายมันจําเป็นต้องทําสิ่งนี้ครับทำให้เล่าปีรู้สึกว่าจําเป็นต้องทําในสิ่งที่ขัดกับค่านิยมของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วมันก็จําเป็นครับ ซึ่งนี่จะเป็นบทเรียนจากวรรณกรรมสามก๊กทาให้ผมได้ถอดบทเรียนหนึ่งในเรื่องของการเป็นผู้นําคนผมจะพูดถึงการบริหารองค์กรนะครับจะมีคําศัพท์อยู่คํานึงคําว่า CEO c e o จะมีอยู่2แบบ CEO ยามสงบกับ CEO ยามศึก2คนนี้อยู่ในตัวคนเดียวกันและเป็นรูปแบบนิสัยที่แตกต่างกันมากซ e o ในยามสงบจะเป็นคนที่บริหารด้วย ความรู้สึกที่สุขุมสามารถจัดการอะไรได้ง่ายมากปล่อยให้ทีมงานมีความสุขกับการทํางานแต่เมื่อบริษัทเกิดเริ่มสูญเสียผลประโยชน์เริ่มจะเห็นวิกฤตเข้ามาอ่อนแล้ว Ceo คนนั้นอาจจะกลายเป็น CEO ยามศึกทันที CEo ยามศึกจากจากยามสงบนะครับเป็นคนที่ใจดีมากเลยให้ผลประโยชน์กับลูกน้องแต่พอยามศึกเท่านั้นแหละเริ่มเด็ดขาดเริ่มมีการปลดพนักงาน ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องทำครับ CEO ย้มสึกคือ CEO ที่รู้แล้วว่าถ้าไม่ทำในสิ่งที่สำคัญตั้งแต่ตอนนี้หายนะที่ตามมามันจะใหญ่กว่าเดิมและเราอาจจะไม่รอดกันทั้งหมดนี่เป็นเหตุผลครับทำไมหัวหน้าคนถึงต้องเป็นคนที่ดูมีเล่เหลี่ยมจะต้องเป็นคนที่มีความเด็ดขาดและเข้าถึงยากเวลาอยู่ด้วยแล้วก็เกรงนี่คือเหตุผลครับหัวหน้าทุกคนเขามีเล่เหลี่ยมกันหมดเลยฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้บอกชัดเจนครับเพื่อความอยู่รอดขององ,องค์กรก็จะต้อง จำใจกลายเป็นคนมีเล่เหลี่ยมแผวพาวเด็ดขาดดุดันเพราะคนเราพร้อมแปลงร่างได้เสมอเพื่อผลประโยชน์นักบุญอาจกลายเป็นนักรบคนซื่อสัตย์อาจจะเหลี่ยมจัดขึ้นมาซึ่งถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจในเรื่องนี้ครับคุณจะมองโลกได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะนี่คือความเป็นจริงของมนุษย์ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่61ของหนังสือเล่มนี้ครับผู้นําที่ฉลาดต้องรู้จักถนอมใจคนคําว่าผู้นําในที่นี้คือทุกท่านที่ฟังผมอยู่ มีอิทธิพลกับคนอื่นได้ท่านก็คือผู้นําผู้นําที่ฉลาดจะต้องมีเอมพัตตี้นั่นเองเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีพระเดชและก็มีพระคุณแต่ตรงนี้ผมจะอธิบายครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าสิ่งสําคัญของคนที่เป็นผู้นําหรือมีอิทธิพลที่ดีกับผู้อื่นไม่ใช่แค่ดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นแต่ต้องถนอมน้ำใจคนเก่งด้วยเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่บางทีก็ทำอะไรผิดพลาดไม่สมบูรณ์แบบส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นเราก็เป็นด้วย คุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอผู้นําที่เวลาลูกน้องทําอะไรผิดด่าก่อนเลยไม่ถามเลยเวลาลูกน้องอยากจะออกไอเดียอะไรผู้นําไม่ฟังเลยถ้าตัวเองรู้สึกว่ามันขัดกับความคิดเห็นของตัวเองฉะนั้นผู้นําที่ถนอมใจคนไม่เป็นต่อให้คุณจะเก่งหรือเชี่ยวชาญในขนาดไหนคุณก็จะไม่สามารถดึงความร่วมมือมาจากคนเก่งๆคนอื่นได้เลยฉะนั้นตรงนี้ผมจะนําบทเรียนจากวรรณกรรมมาให้คุณผู้ฟังในตอนนั้นครับย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้โจหินถูก อุบายของจิวี้จนพ่ายแพ้ย่อยยับนะครับถึงแม้ตอนแรกโจยินจะเอาชนะกำเหลงได้แต่จิวี้มีกองทัพที่ใหญ่กว่าแล้วตัวจิวี้เองก็ฉลาดกว่าด้วยก็เลยเอาชนะโจยินได้โจยินก็พ่ายแพ้ครับจนต้องกลับไปหาโจโฉและตัวโจยินเองก็มัดตัวเองเพื่อรอาการลงโทษครับคือแม่ทัพที่รบแพ้นะครับจะมัดตัวเองแล้วก็ไปมอบให้กับผู้นําของตัวเองเลยรอรับโทษแต่สิ่งที่โจโฉทําน่าสนใจครับ ในตอนนั้นโจโฉพึ่งแพ้ในศึกเซ็กเพกมาหมาดๆศึกเซ็กเพกเป็นศึกผาแดงนะครับที่ใหญ่ที่สุดของทั้ง3ก๊กแล้วในตอนนั้นครับทัพวุยก๊กของโจโฉพึ่งจะแพ้มาจากศึกผาแดงก็เลยรู้สึกว่าคราวก่อนเนี่ยเรามีไพ่ผลถึง8 0 0 0สนยังไพ่ศึกที่ผาแดงเลยแต่โจหยินมีคนแค่หยิบมือก็ยังสามารถต่อกรกับซุนกวนและเล่าปีได้ตั้งนานฉะนั้นแล้วเกือบจะฆ่าจิวยี่ได้อีกเรื่องแบบนี้มันง่ายที่ไหน โจโฉจึงบอกเลยว่าโจหยินเป็นแม่ทัพฝีมือดีไม่เสียทีที่ข่าอบรมเขาสามารถถ่วงเวลาให้ข้าสึกได้ตั้งนานพอกล่าวจบครับโจโฉก็มีคําสั่งให้ละเว้นโทษให้กับโจหยินโจหยินก็ถูกปล่อยจากการมัดแล้วก็ไปทํางานต่อทีนี้ครับคุณผู้ฟังสิ่งที่มันน่าสนใจอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นที่โจโฉครับตัดสินใจให้อภัยโจหยินแล้วมอบรางวัลให้ด้วยโจยินพักดีกับโจโฉมากกว่าเดิมครับ ถึงแม้ก่อนหน้านี้โจหยินจะทําพลาดซึ่งต้องบอกก่อนว่าการเสียเมืองสําหรับใน3าก๊กนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากแต่โจโฉไม่ได้ติดตึงเรื่องโทษเลยกลับมองข้อดีว่าโจหยินอุตสาห์ทวงเวลาแถมยังเอาชนะค่าศึกได้จํานวนหนึ่งด้วย <S <S นี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าการถนอมน้ําใจโจโฉเป็นแม่ทัพที่ถึงแม้จะมีบางคนที่เกียดแต่ก็มีลูกน้องที่พักดีมากเพราะโจโฉเก่งคนถนอมน้ําใจคนเป็น และทําให้ลูกน้องมีโอกาสแก้ตัวหรือปรับปรุงตัวเองเรื่องราวในตอนนี้เกี่ยวข้องกับผู้นําทุกคนครับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยวันหนึ่งเมื่อท่านทางานไประดับหนึ่งท่านก็จะเริ่มมีลูกน้องเริ่มมีคนมาคอยติดตามเพราะหลายคนประสบความสําเร็จเป็นผู้นําการเป็นคนตรงๆแบบร้ออซอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีด้วยต่อให้เราจะพูดตรงหรือพูดถูกขนาดไหนแต่ถ้ามันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกขุนเคืองเขาก็ไม่ฟังเราและถ้าเขาไม่ฟังเรา เราจะพูดไปทำไมจริงไหมครับบางครั้งความผิดพลาดก็จาเป็นต้องได้รับการลงโทษแต่ก่อนที่จะลงโทษลองดูก่อนว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเขาทำพลาดเพราะอะไรบางทีคนคนนั้นอาจจะตั้งใจทำงานหามรุ่งหามค่ำแต่ผลลัพธ์มันอาจออกมาผิดพลาดอย่างน้อยถ้าคุณให้โอกาสเขาอีกเขาอาจจะทำสำเร็จก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยจนกว่าเราจะให้โอกาสเขาฉะนั้นข้อน,นี้ย้าอีกครั้งครับคนที่เป็นผู้นาคนที่จะสาเร็จคนที่จะพิชิตใจคนอื่นได้ ต้องถนอมน้ําใจคนเป็นครับต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่68ของหนังสือเล่มนี้ครับผมชอบข้อนี้มากมอบอํานาจทดสอบความพักดีเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวตรงนี้นะครับความซื่อสัตย์พักดีบางทีก็เป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ครับเวลาเราเจอคนใหม่ๆไม่มีทางรู้เลยว่าคนคนนั้นจริงใจหรือเปล่าต่อให้เขาจะแสดง first impression มาดีขนาดไหนแต่เราก็ไม่มีทางตอบได้ถูกร้อยเซครับฉะนั้นในยามวิกฤตหรือในยามที่โอกาสเอื้ออํานวย สิ่งที่เราไม่เคยเห็นในยามปกติก็จะแสดงออกมาเวลามีผลประโยชน์เกิดขึ้นคนจะเปลี่ยนไปอย่างง่ายได้หากคนคนนั้นไม่ได้จริงใจกับคุณผมจะนําเรื่องราวจากวรรณกรรมมาเล่าให้ฟังครับในตอนนั้นเล่าปี่ให้อวาดกวนอูก,กับเตียวหุยครับกวนอูก,กับเตียวหุยก็เป็นพี่น้องที่ร่วมสาบานกับเล่าปี่ว่าเราจะครองดินแดนนี้นกันในตอนนั้นเล่าปี่ก็ได้เชื่อเชิญขงเบ้งนะครับขงเบ้งได้เข้ามาดําเนินกิจการบ้านเมืองแล้วขงเบ้งแทบจะเป็นอาจารย์ของท่านเล่าปี่เลย ในตอนนั้นครับเล่าปีมีความจําเป็นที่จะต้องไปอยู่งอกกนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ลงลึกในตอนนั้นประมาณว่าเล่าปีจะไม่ได้อยู่เมืองและจะต้องไปทํางานนอกสถานที่ก็เลยครับต้องการทดสอบใจของเป้งในตอนนั้นเล่าปีรู้ว่าถ้าทิ้งเมืองให้กวนอูก,กับเตียวหุยอาจจะเจอหายนะเพราะทั้งสองคนไม่ฉลาดในการวางแผนสักเท่าไหร่นนะักถ้าเทียบกับอํานาจในการรบแต่ของเบ้งเป็นคนที่วางกลยุทธ์วางแผนการกิจการได้ฉลาดมาก เราปีจึงรู้อยู่แก่ใจว่าคงเบ้งเนี่ยแหละเป็นคนเดียวที่จะมาช่วยวางแผนกิจการเขาเราปีจึงต้องการทดสอบใจเราปีมอบถุงคำสั่งลับเอาไว้ให้คงเบ้งครับบอกว่าถ้าสองคนนี้ที่สาบานกับเราไม่ฟังคำสั่งของท่านขอให้ท่านคงเบ้งนาถุงคำสั่งดังกล่าวไปให้จูลง่งคงเบ้งลึกๆรู้ครับว่าในถุงคำสั่งนี้อาจจะเป็นคำสั่งให้ประหารสองพี่น้องสองคนนั้นหากไม่ฟังคำสั่งของคงเบ้งทีนี้คงเบ้งทำยังไงรู้ไหมครับ คงเบ้งรีบคุกเข่าครับแล้วก็บอกกับเล่าปีแล้วก็เอ่ยว่าทั้งกวนอูและเตียวหุยต่างติดตามท่านต่างสาบานร่วมกับท่านในส่วนท้อมานานในท่านไม่ควรตอบแทนทั้งสองด้วยวิธีนี้ครับ mm hmm. พอพูดจบครับคงเบ้งก็เผาคําสั่งลับของเล่าปีทันทีเล่าปีเห็นแบบนั้นจึงสบายใจแล้วเดินออกมาครับตรงนี้ผมอาจจะบอกไม่ได้ว่าเล่าปีตั้งใจที่จะทดสอบน้ําใจหรือเปล่าแต่สิ่งที่คงเบ้งทํายิ่งทําให้ท่านเล่าปีครับมั่นใจในตัวคงเบ้งผมเชื่อว่าใน จดหมายลับนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับการลงโทษสองพี่น้องนั่นแน่เลยถ้าไม่ฟังคำสั่งของคงเบ้งแต่คงเบ้งไม่เอาครับคงเบ้งต้องการพิชิตใจคนให้ได้คุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าแล้วชีวิตจริงเราจะมีโอกาสเจอแบบนี้หรือเปล่าคุณอาจจะเจอมาก,ก่อนแล้วครับแต่คุณแค่อาจจะไม่รู้ตัวในชีวิตจริงมีวิธีการใช้แบบนี้หลายครั้งครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นําเช่นเวลาที่หัวหน้าให้คุณทํางานโปรเจกต์อะไรยากๆหรือบางทีหัวหน้าเขาอาจจะมอบหมายตําแหน่งให้คุณ บางทีเขาอาจจะต้องการทดสอบใจคุณก็ได้สมมุติเป็นงานที่ยากมากเลยเขาอาจจะดูก่อนคุณรับงานนั้นหรือเปล่าคุณบ่นหรือเปล่าคุณพร้อมที่จะผลักดันตัวเองหรือเปล่าหากงานนี้คุณทําไม่ได้คุณพร้อมที่จะเรียนรู้ให้ตัวเองทําได้หรือคุณปัดงานนั้นทิ้งออกไปไม่รับผิดชอบเลยบางทีเขาอาจจะลองใจคุณก็ได้ผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้วหรือบางทีเมื่อเราเป็นผู้นําเราก็ใช้วิธีนี้เสียเองฉะนั้นข้อนี้เป็นคําแนะนําแล้วกันครับ การโปรโมตการแต่งตั้งการได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเรื่องดีแต่อย่าเพิ่งวางใจว่าคุณจะก้าวหน้าเพราะบางทีการเลื่อนขั้นการโปรโมตก็อาจเป็นเครื่องมือในการอ่านคนเพื่อให้หัวหน้างานรู้ว่าเมื่อมีอำนาจในมือคุณจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนอันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวก็คือเวลาที่ผมบริหารองค์กรจะมีอยู่หลายครั้งที่ผมจําเป็นต้องให้อำนาจกับทีมงานให้อำนาจเลยผมอาจจะไม่ได้บอกว่าผมให้อำนาจเพราะ เห็นว่าเขาเก่งแต่ผมต้องการให้อำนาจเพราะให้ตัวตนที่แท้จริงของเขาได้แสดงออกมาหากเขาได้รับอำนาจส่วนหนึ่งและเขายังสามารถมีคุณธรรมได้เขาเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำครับนี่คือหลักในการอ่านคนทีนี้ผมจะวางกฎข้อนี้ไว้ก่อนเราจะมาที่กฎข้อต่อไปผู้นำที่ชาญฉลาดต้องขอโทษเป็นครับคำว่าผู้นำในที่นี้ก็คือคุณผู้ฟังทุกท่านเลยเราเป็นผู้ปกครองชีวิตตัวเองคุณต้องกล่าวขอโทษเป็นคนเรายิ่งตำแหน่งสูง ต้องพูดคำว่าขอโทษให้เป็นมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณผู้ฟังน่าจะเจอเคยเจอคนที่พอสำเร็จแล้วหกก้มหดยากมากมือหนักมากเวลาทักทายมือไม่ยกมาไหว้กลับเลยเวลาทำผิดตัวเองก็ไม่เคยขอโทษผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยเจอแบบนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้การขอโทษมันทำให้เสียฟอร์มอย่างที่เราคิดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับซุนกวนครับในตอนนั้นซุนกวนสั่งปลดจิวยี่ครับเพราะเจอความผิดพลาดในการบริหารตำแหน่งแม่ทัพ ซึ่งขุนพลทั้งหลายก็ไม่พอใจครับว่าทําไมสุนกวนถึงไปปลดจิวยี่เพราะจิวยี่เป็นมันสมองของประเทศเราเลยนะในตอนนั้นครับสุนกวนก็คือตัดสินใจปลดจิวยี่ออกไปแล้วก็เลยไปนั่งคิดสักพักแม่ของเขาครับเล่าโฮยินหรืองอกก๊กไทยเห็นพฤติกรรมของลูกชายเสียสติก็เลยเตือนครับพร้อมแนะนําให้ซุนกวนแต่งตั้งจิวยี่มาเป็นแม่ทัพเหมือนเดิมคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับคุณเป็นแม่ทัพคุณสั่งปลดลูกน้องของคุณไปแล้ว แต่คุณก็เพิ่งมารู้ตัวว่าคุณตัดสินใจผิดคุณผู้ฟังจะทํำยังไงครับถ้าคุณจะไปเอาเขามาคุณจะต้องก้มกราบขอโทษเลยนะครับเพราะสําหรับแม่ทัพการโดนปลดออกไปเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากและนี่คือสิ่งที่ท่านสุนกวนทาส่นกวนครับรู้แล้วว่าตัวเองตัดสินใจผิดแถมยังตาสว่างมากขึ้นเพราะถ้าจิวยี่ไม่อยู่บ้านเมืองเจอหาย,ยนะแน่ๆส่วนกวนจึงรีบเดินทางไปบ้านจิวยีเพื่อนาําตราตั้งไปมอบตําแหน่งให้ตัวเองครับ จิวี่เห็นซุนกวนมาตั้งนั้นครับก็ยังงอนอยู่นะครับเพราะว่าโดนปลดออกมาซุนกวนเห็นดังนั้นครับก็เลยกล่าวเลยว่าดูเหมือนว่าท่านจิวี่ยังโกรธข้าอยู่ตราแม่ทัพใหญ่ข้าขอคืนให้กับท่านท่านอยากรับก็รับไว้เถิดแต่ถ้าไม่อยากรับก็ขอให้ท่านรับไว้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของข้าเองท่านกับพี่ชายของข้าอุตส่าห์สร้างดินแดนนี้มากรมศึกจนได้รับชัยชนะมานักต่อน,นักดังนั้นแล้วท่านจิวี่ท่านคือบุคคลสําคัญของงองโงโกก๊ก เรื่องที่เกิดขึ้นคือความผิดพลาดของข้าที่ลืมคำสั่งเสียของพี่ใหญ่ให้ท่านปกครองพอพูดจบครับสุนกวนก็โค้งคาราวะจิวยี่เลยพอจิวยี่เห็นแบบนั้นก็ตกใจครับเพราะว่าวาทีพระเจ้าแผ่นดินมาก้มหัวคำนับตัวเองแล้วขุนศึกก็เห็นหมดเลยแถมท่านสุนกวนครับยังพูดปิดประโยคว่าแม้เราจะเป็นนายกับบ่าวแต่แท้จริงเราทั้งสองคือพี่น้องตัวข้าอายุยังน้อยด้อยประสบการณ์หากข้าทำอะไรผิดพลาดท่านจะไม่ให้อภัยเลยหรือ โอ้โหทีนี้ครับพอจิวี่เห็นท่าทางและความจริงใจองของซุนกวนจากที่โกรธอยู่ก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้งเลยแถมยังพร้อมที่จะกลับเข้ารับตําแหน่งทํางานด้วยความจริงใจมากกว่าเดิมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะซุนกวนขอโทษจิวี่อย่างจริงใจทําให้เขารู้ว่าผู้นําคนนี้แหละเป็นคนที่จริงใจถึงแม้เขาจะตัดสินใจพลาดเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบในบางครั้งแต่เขาก็ยังเป็นคนที่กล้ายอมรับผิด ทีนี้จิวี่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งเชื่อใจในส่วนกวนมากกว่าแต่ก่อนเสียเองครับเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยแท้จริงฉะนั้นบทสรุปครับการขอโทษไม่ได้ทําให้คุณเสียฟอร์มเลยถ้าคุณขอโทษมาจากใจจริงหากความผิดพลาดนั้นเป็นของคุณเองคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ในตําแหน่งผู้นําคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะขอโทษให้เป็นต่อไปผมจะพูดถึงบทเรียนข้อที่73ครับเสพสุขจนเสียคนข้อนี้ผมว่ามันสะท้อนอะไรหลายอย่างมาก ไม่มีใครชอบความทุกข์เราทุกคนต่างปรารถนาสแสวงหาความสุขแต่หากเสพสุขมากเกินขนาดความสุขจะกลายเป็นหายนะทันทีผมจะเล่าเรื่องราวของท่านเล่าปี่นะครับในตอนนั้นท่านเล่าปี่ถูกอุบายของฝั่งงอ,อกก๊กทาให้ตัวเองจําเป็นจะต้องไปยอมรับการแต่งงานในฝั่งของซุนกวนซึ่งอยู่ในนองอ,อกก๊กนั่นเองทีนี้ครับพอเล่าปี่เดินทางไปฝั่งงอ,อกก๊กครับจิวยี้บอกกับเล่าปี่ว่าท่านซุนกวนไหนเล่าปี่ ก็มาอยู่ในเมืองเราแล้วถึงแม้ทางฝั่งของเป้งจะรู้แผนการของเราแต่เราต้องเลี้ยงดูปูเสือเล่าปีให้เป็นอย่างดีเล่าปีตากตำรบมาทั้งชีวิตไม่เคยพบกับความสุขหากเล่าปีได้พบกับความสุขเราได้เลี้ยงดูปรนเปรอเขาให้เต็มที่สุดท้ายเล่าปีก็จะหลงกับความสุขความสำราญห่างเหินจากของเบ้งกวนอูและเตียวหุยหลังจากนั้นเราก็จะยึด เกงจิ๋วได้ต้องบอกกันว่าในตอนนั้นมีข้อพิาพาทระหว่างงอกกกับโจกกเรื่องของเมืองเกงจิ๋วไน้่แหละครับทีนี้ซุนกวนก็ต้องการเมืองนี้เหมือนกันแต่ฝั่งจโจกกครอบครองอยู่ก็เลยให้เล่าปีมารับงานแต่งงานของตัวเองซะเลยแล้วก็ให้เล่าปีอยู่ในเมืองของตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปบริหากรกิจการบ้านเมืองทีนี้ครับซุนกวนเห็นชอบกับแผนการของจิวยี่ก็เลยส่งเงินหลายหมื่นตำลึงไปให้เล่าปีใช้ใจ่ายฟรีฟร ในทุกๆวันจะมีนางรำหญิงงามเข้าไปหาเล่าปีก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอยู่กับความสุขมีความสุขมากครับตอนนั้นเล่าปีจนเสพสุขเกินขนาดจูโล่งร้อนใจครับเพราะเวลาก็ผ่านมาตั้งนานแล้วเล่าปีไม่หันกลับมาสนใจบ้านเมืองของตัวเองเลยเพราะไม่เคยได้เจอกับความสุขแบบนี้ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเล่าปีเป็นคนที่เก่งคนตรากตามทําศึกมาทั้งชีวิตแต่พอเจอความสุขที่ อีกฝั่งหนึ่งมอไห้ซึ่งเป็นความสุขที่มันใหญ่มากเล่าปีหลงลืมบ้านเมืองไปเลยครับจิวยี่วางแผนให้เล่าปีเสพสุขจนหลงลืมอุดมการณ์มันเป็นแผนที่ต้องทุ่มทุนมหาศาลแต่สําหรับเล่าปีแล้วถ้าสําเร็จถ้าสามารถทําให้เล่าปีหลงลืมบ้านเมืองและพี่น้องของตัวเองได้มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะจะทําให้เมืองกังตังซึ่งเป็นของงอกก๊กยึดเกงจิ๋วได้ทั้งยังได้กวนอูเตียวหุยรวมไปถึงทหารของเจงเกงจิ๋วเข้ามาเป็นแนวร่วม ดังนั้นครับประเด็นของเรื่องนี้สอดคล้องกับความจริงโดยเฉพาะการเสพสุขจนเสียคนผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนจะต้องเคยเจอใครก็ตามที่เขาเสพสุขจนลืมตัวจากที่เคยทํางานหนักพอประสบความสําเร็จก็มองข้ามเรื่องของความขยันหรือการพัฒนาตัวเองจนกลับกลายเป็นว่าความสุขทําให้คนคนนั้นเจอกับความว่างเปล่าและมันก็กลายเป็นความล้มเหลว บางทีเราก็เป็นคนนั้นเสียเองครับฉะนั้นคนดังหรือคนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งจำนวนไม่น้อยพลาดจุดนี้บางคนเคยอดมือ้อกินมือ้อทํางานแลกข้าวแต่พอชีวิตดําเนินมาถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นหลงลืมความสําคัญของการมุมานะ mm hmm. และปัญหาที่ใหญ่กว่าจะตามมาซึ่งปัญหาที่ใหญ่กว่าเป็นแบบนี้ครับเพราะคนคนนั้นสําเร็จแล้วแต่ไม่บริหารความสําเร็จเสพสุขจนลืมตัวคราวนี้เงินหมดงานไม่มีเท่านั้นแหละครับเขาจะกลายเป็นเทวดาตกสวรรค์ทันทีนท บางคนยอมรับสภาพกลับตัวกลับใจได้ก็โชคดีไปครับแต่บางคนรับไม่ได้ครับบางคนอาจต้องยอมทําทุกอย่างเพื่อรักษาวิมานจอมปลอมของตัวเองอาจจะไปคดโกงยืมเงินคนอื่นแบบผิดๆโกงเจ้านายก่อคดีอาชญากรรมพอถูกจับได้คนคนนั้นก็อนาคตสูญสิน้นเพราะเสพสุขจนลืมตัวแค่นั้นเองเลยครับต่อไปจะมาเรียนรู้กฎข้อนี้กันครับเหมาะสําหรับทุกคนเลยหากเลือกได้นะครับเดินทางสายกลางครับตรงนี้ผมจะอธิบายก่อน หลายคนทํางานหนักจนล้มป่วยมีความสําเร็จมีความปรรถนาสูงมากแต่พอประสบความสําเร็จแล้วต้องแลกมากับสุขภาพความสัมพันธ์แลกมากับความสุขกับกลายเป็นว่าเขาไม่มีโอกาสได้มาเสพสุขกับความสําเร็จที่เขาอุตส่าห์สร้างมาเลยเพราะต้องไปดูแลสิ่งอื่นที่มันพังผมจะยกตัวอย่างถึงท่านจิวยีนะครับจิวยีเป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลกับงองกก๊กมากเป็นแม่ทัพที่ฉลาดทําการสงครามแล้วได้รับชัยชนะมานับไม่ถ้วนแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ จิวี้เป็นคนที่ทําสงครามต่อเนื่องครับจนร่างกายของตัวเองอ่อนล้าแถมยังถูกพิษจากธนูที่ถูกยิงตอนไปรบกับโจหินในตอนแรกจนท้ายที่สุดครับการทํางานตรากตําเพื่อบ้านเมืองจนละเลยสุขภาพของตัวเองไปร่างกายของเขาซุดโทมอย่างรวดเร็วครับจนตอนนั้นในวัยเพียงแค่ส6ปีสําหรับจิวี้ไม่ไหวแล้วครับใช้ชีวิตต่อไม่ไหวแล้วครับสุขภาพไปหมดแล้ว36ปีคือยังหนุ่มอยู่เลยนะครับ เพราะทั้งจิวยี่ครับตากตามทำงานหนักเครียดมากเกินไปผิดหวังในการชิงดินแดนอารมณ์โทสะที่มีมามากมายจากการต่อสู้กับขงเบ้งซึ่งต้องยอมรับว่าขงเบ้งมีกลยุทธ์และพลิกแพลงสถานการณ์ได้ดีกว่าจิวี่ครับจิวี่ก็เลยเก็บความแค้นไว้ตลอดเวลาเลยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนทำลายสุขภาพกายและใจของจิวี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จิวี่จะต้องจากไปก่อนวัยอันควรอย่างน่าเสียดาย ซึ่งตรงนี้สะท้อนอะไรหลายอย่างมากรวมไปถึงของคงเบ้งด้วยท่านคงเบ้งครับเป็นคนหนึ่งที่ในช่วงหลังๆตรากตำทำศึกรบกับฝั่งวุยก๊กหนักมากวางแผนคิดอุบายคิดบริหารกิจการบ้านเมืองแต่จุดอ่อนของคงเบ่งคือไม่แบ่งงานครับคงเบ่งเก็บงานทุกงานเอาไว้ทําคนเดียวเลยไม่สามารถกระจายงานให้คนอื่นมาแบ่งเบ,งบาภาระได้พอเจ้าตัวครับ คําเครียดกับงานตัวเองมากเกินไปทั้งงานเล็กงานใหญ่ก็กลายเป็นว่าคงเบ้งสูญเสียสุขภาพในท้ายที่สุดฉะนั้นขนาดคงเบ้งกับจิวี่ที่ถือว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในวรรณกรรมนะครับยังพลาดเรื่องนี้เลยฉะนั้นสําหรับคนรุ่นใหม่รวมถึงทุกท่านที่ฟังผมอยู่ตัวผมเองด้วยแม้จะอายุน้อยก็อย่าเพิ่งคิดว่าไม่เป็นอะไรเพราะโรคภัยไข้เจ็บบางทีอาจจะไม่ได้มาแบบปุบป,ปับครับแต่จะค่อยๆมาแต่พอมาอยู่กับเราแล้วโรคภัยไข้เจ็บนั้นกลายเป็น อุปสรรคในชีวิตอันใหญ่หลวงเลยและทั้งหมดก็เกิดจากการที่เราไม่ดูสัญญาณเตือนตั้งแต่แรก mm. ดังนั้นครับการรุ่มเทกับงานเป็นสิ่งที่ดีครับความสําเร็จจาเป็นต้องใช้ความขยันการที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราพิสูจน์ตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าลืมครับงานไม่ใช่มิติเดียวในชีวิตสุขภาพของเราสําคัญกว่างานครับตําแหน่งของเราหากขาดเราไปเดี๋ยวก็จะมีคนมาแทนเราแต่ถ้าเราจากไป คนที่เสียใจยคือคนในครอบครัวคนที่อยู่ร,บรอบๆเราอันนี้ไม่มีใครมาแทนเราได้ครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหากเลือกได้เดินทางสายกลางอย่าฝืนจนเกินตัวทํางานหนักเป็นก็ต้องพักผ่อนเป็นเพราะคนเก่งมีความสามารถหลายคนอาจจําเป็นต้องจากไปแบบจิ๋วยี่เลยฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการบริหารครับผมไม่ได้บอกว่ามันง่ายเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ใช้ความท้าทายมากระเบียบวินัยจะต้องเอามาจับจุดนี้และทุกท่านทำได้อย่างแน่นอน ทีนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่กดข้อนี้ครับอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกของใครหลายท่านและก็เคยขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวผมด้วยคนอวดฉลาดมักไม่ก้าวหน้าซึ่งข้อนี้เมื่อเราเติบโตขึ้นเราจะรู้ว่ามันมีความจริงบางส่วนในหนังสือเล่มนี้เขาได้เขียนเอาไว้ว่าการรู้ทันเจ้านายเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ควรแสดงให้คนอื่นทราบและไม่ควรอวดฉลาดออกมามากเกินไปเพราะมันจะเป็นภัยต่อความก้าวหน้าครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในวรรณกรรม3โกครับตอนนั้นโจผีกําลังคุยกับซูมาอี้โจผีเป็นลูกของโจโฉนะครับตอนนั้นโจผีชื่นชมว่าเอียลซิ่วครับเป็นขุนนางของโจโฉท่านเอียลซิ่วเป็นคนที่ฉลาดมากเลยสามารถอ่านใจของโจโฉได้อย่างน่ามหัศจรรย์เอลซิ่วเป็นคนฉลาดเขาสามารถอ่านความคิดของท่านพ่อในตอนที่ท่านไปตรวจงานในตำหนักต่างๆเวลาที่ท่านพ่อเขียนคำศัพท์อะไรแม้เพียงตัวเดียวเอียลซิ่วก็อ่านใจท่านพ่อได้อย่างง่ายดายแต่สิ่งที่ซูมาอี้ตอบออกมาผมว่า เป็นข้อคิดหนึ่งที่น่าสนใจสุมาอี้ได้ฟังแล้วก็พยักหน้าครับแล้วก็บอกว่าเอีลซือเป็นคนฉลาดฉลาดมากแต่คนที่ฉลาดวงเล็บจนออกนอกหน้ามักจะอายุไม่ค่อยยืนเอวซิ่วมักถือตัวว่าตนเองฉลาดสามารถอ่านใจท่านเสนาหรือโจโฉนะครับการทําแบบนี้ไม่ต่างจากการล่วงเกินท่านเสนาสูมาอีตต้ตอบแบบนี้ครับมันจริงอยู่ที่เจ้านายไม่ชอบคนที่ไม่มีความรู้ถามอะไรก็ตอบไม่ได้แต่ เจ้านายจะยิ่งไม่ชอบมากกว่าโดยเฉพาะกับลูกน้องที่อ่านใจเจ้านายได้ทุกเรื่องเอียวซิวถือตัวว่าเก่งอวดรู้การกระทําแบบนี้มันคนามนาคามตาทีนี้คุณผู้ฟังก็จะสงสัยว่าแล้วมันจริงหรือเปล่าพอโจผีได้ฟังซูมาอีพูดแบบนั้นก็ตาสว่างเลยครับการเป็นคนเก่งเป็นเรื่องดีแต่อย่าไปอวดรู้เพราะมันจะทําให้อายุไม่ยืนในข้อนี้ผมอาจจะบอกได้ว่าใช้วิจารณญาณระดับหนึ่งแต่บางทีมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ โจโฉเป็นผู้นําที่ถึงแม้จะเข้าใจคนเก่งคนเก่งในการทําสงครามแต่ก็มีตะก,กะบางอย่างที่แปลกๆสาหรับโจโฉครับหากใครเข้าใจตัวเองมากเกินไปเขาก็ระแวงครับสมมติผมมีแผนการอะไรบางอย่างยังไม่ทันพูดเลยแล้วอยู่ดีๆก็มีคนอ่านใจผมออกผมอาจจะกลัวก็ได้ครับเรื่องนี้จะโทษโจโฉไม่ได้ครับหากเรามีลูกน้องแบบเอลซิลคุณจะเข้าใจว่าความรู้สึกของโจโฉนั้นเป็นแบบไหนไม่มีเจ้านายคนไหนที่ชื่นชมลูกน้องที่รู้ใจตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ครับย้ำนะครับธรรมชาติของมนุษย์มีมุมมืดหรือมุมที่ปิดบังไม่ต้องการให้ใครรู้ทั้งพ่อแม่พี่น้องหรือสามีภรรยามันจะมีมุมมองบางอย่างที่ไม่ต้องการเปิดเผยอยู่เสมอแล้วสักวันหนึ่งอยู่ดีๆก็มีคนที่รู้ในสิ่งที่คุณปกปิดมาตั้งนานโดยที่คุณไม่ได้บอกอะไรเลยเป็นใครๆก็ระแวงครับฉะนั้นการมีความฉลาดไม่ใช่ความผิดการอ่านใจหรือรู้ใจในายทุกเรื่องก็ไม่ใช่ความผิดครับ แต่มันจะกลายเป็นความผิดทันทีหากคุณแสดงออกหรืออวดให้ทราบหากคุณรู้ใจเจ้านายก็อย่าแสดงออกครับเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อความก้าวหน้าของคุณในระยะยาวในข้อนี้คือเหตุผลครับว่าทําไมคนอวดฉลาดบางทีอาจจะไม่ก้าวหน้าแต่คนรู้ว่าเมื่อไหร่ควรแสดงเมื่อไหร่ควรเก็บเงียบผมว่าคนแบบนี้แหละครับน่ากลัวแบบซูมาอี้เลย นี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนํามาจากหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นพาร์ทที่2แล้วจริงๆยังมีอีกเยอะเลยแต่เท่าที่ผมเล่ามาก็เดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับบทเรียนทั้งหมดที่ผมทํามาตั้งแต่พาร์ทที่1ถึงพาร์ทที่2คุณฟังสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตทั้งคุณจะได้เห็นความจริงบางทีมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีเลิศแต่บางครั้งมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมุมมืดอ,อยู่เช่นกันการเข้าใจความจริงในเรื่องนี้จะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นครับเท่านั้นเลย และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาจนวนี้และอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับและหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ไปกับการพัฒนาตัวเองต้องการเนื้อหาที่ผ่อนคลายคุณผู้ฟังสามารถไปเรียนรู้ได้แล้วในวันนี้กับช่อง The Secret Diary ครับเพราะการเดินทางสำคัญกว่าปลายทางการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ท่านจะสนุกได้อยู่เสมอดังนั้นครับหากอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ เรียนเชิญที่ Secret Diary ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมอของทุกท่านครับสวัสดีครับ